ใครจะรู้ว่าดาว TikTok ที่ดังที่สุดอยู่ณตอนนี้ในประเทศไทยย้ําในประเทศไทยอยู่กับทอยตรงนี้แล้วใกล้ๆตรงนี้แล้วณเวลานี้คงไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์ไอซ์ค่ะตอนนี้นะคะต้อนรับนะคะแขกรับเชิญของทอยตอนนี้ค่ะดร.ศิรวิทย์อิทธิโสพลพิสารค่ะอาจารย์ไอซ์ค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์เชิญอาจารย์นั่งกันเลยค่ะอาจารย์ไอซ์หล่อใช่ไหมล่ะตายเชื่อมกันหมดเลยติดตามอาจารย์ไอซ์กันก่อนตอนนี้อาจารย์ไอซ์ไลฟ์อยู่ด้วยใช่ไหมตอนนี้เหรอครับแชร์ไลฟ์ไปหรือยังแชร์เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์แชร์ไลฟ์ไปบนเพจของอาจารย์เรียบร้อยแล้วครับแชร์ลงโปรไฟล์ส่วนตัวเรียบร้อยแล้วเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเดี๋ยวมาเช็คกันก่อนดีกว่าว่ามีคนมาดูเยอะหรือยังตอนนี้นะคะดูไลฟ์เนี่ยใน PSU Connect จริงไหมอาจารย์30คน แชร์ไปอีก30คนอาจารย์บอกว่าไม่ได้นะปกติยอดวิวของอาจารย์เนี่ยปกติยอดวิวคือหลักล้านนะครับยอมมั้ยล่ะไม่ยอมนะครับ PSU มาซาวันนี้ปกติแล้วยอดวิวของอาจารย์ไอซ์เป็นหลักล้านหลายคนบอกเออคุณพ่อคุณแม่เดินมาเอ๊ะอาจารย์ไอซ์ได้ยินลูกพูดอยู่ที่บ้านเหมือนกันเรียกครูไอซ์ก็ได้ครับเรียกครูไอซ์ก็ได้ใน TikTok จะเรียกตัวเองว่าครูครับเรียกที่รักได้มั้ยคะเรียกแล้วแต่สะดวกเลยนะครับข้างล่างแย่งกันละสินะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าครูไอซ์หน้าตาหล่อๆแบบนี้ปกติแล้วลูกของอาจารย์มหาวิทยาลัยอ่ะแบบนี้ป่ะเวลาไปมหาวิทยาลัยแล้วก็แต่งสไตล์นี้แหละครับเราแนววัยรุ่นนะวัยรุ่นเราเข้ากันกับเด็กครับเข้ากันกับเด็กก็เลยพยายามแต่งให้มันแบบนะบางคนก็เข้าใจผิดนะบางคนคิดว่าเราเป็นนักศึกษาก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่แม้นักศึกษาแม้เนาะอาจารย์ไอซ์ค่ะตอนนี้อาจารย์สอนอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้อาจารย์สอนอยู่ภาคเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลครับและชีวสารสนเทศเป็นอยู่ของคณะวิทยาศาสตร์แต่ว่าตอนนี้เขาจัดระบบใหม่แล้วกลายเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพครับฟังดูยิ่งยากไปหมดเลยนะงงไปหมดเลยงงไปหมดเลยแฟนคลับอาจารย์นะคะล้นหลามมากเลยข้างบนนะคะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าตอนนี้จะดูใน TikTok เรายังจะไม่เห็นอาจารย์อยู่ที่นี่ใช่ไหมอย่างครับต้องดูเฉพาะใน Facebook เท่านั้นตอนนี้พูดถึง TikTok พูดถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยมันเป็นอะไรที่ไม่เข้ากันไม่เข้ากันใช่ไหมจริงครับอาจารย์คิดว่าอาจารย์น่าจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่คนนะที่ลงมาทำ TikTok เนี่ยเดี๋ยวเรามารู้กันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใน TikTok TikTok เนี่ยถ้าเกิดเรารู้จักกันเนี่ยเมื่อประมาณช่วงโควิดเหมือนกันอาจารย์มาพร้อมพยัสุบาซาเราเลยนะคือโควิดเนี่ยเป็นอะไรที่คุยกับใครก็ไม่ได้อยู่แต่บ้านเราเนี่ยสั่งแต่อาหารมากินอาจารย์ได้ข่าวได้ว่าอาจารย์ไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ครับจริงๆอาจารย์เกิดที่กรุงเทพนะครูไอซ์ครูไอซ์อย่าพยายามเรียกครูไอซ์ก่อนเรียกครูไอซ์สักการเรียกครูไอซ์น่าจะค่ะครูไอซ์เกิดที่กรุงเทพใช่ครับเป็นหนุ่มบางกอกเป็นหนุ่มกรุงเทพโดยกำเนิดครับแต่ไปโตที่ราชบุรีแล้วไปเรียนที่ไหนคะอาจารย์เรียกอาจารย์หรือเรียกครูดีเรียกครูเรียกครูม.ปลายเรียนอยู่มหิดลวิทยานุสรณ์ครับนครปฐมแล้วมหาลัยปตรีไปเกาหลีทำไมเยอะจังปโทปเอกไปอังกฤษต่อตอนนี้ก็เลยไม่รู้แล้วว่าเราเป็นคนที่ไหนเป็นคนทุกที่ค่ะเป็นคนทุกที่นะจับพัดจับผูกเอาเป็นว่าเป็นความโชคดีของคนหาดใหญ่นะที่มีครูไอซ์อยู่กับเราตรงนี้อ่ะคันที่กลับมาช่วงโควิดที่ผ่านมาโควิดที่ผ่านมานั้นเนื่องจากครูไอซ์ไม่ใช่คนที่หาดใหญ่โดยกำเนิดครับก็เลยกลับบ้านไปไหนไม่ได้เลยกลับบ้านไปไหนไม่ได้เลยเครื่องบินยกเลิกรถไฟยกเลิกเราเหมือนโดนขังอยู่แต่ในห้องพักของเรานะครับโอ้แฟนคลับบอกว่าบอกชั้น4จะได้ไปหา เอาเป็นว่าไปไหนไม่ได้เพราะทุกอย่างเนี่ยต้องหยุดอยู่กับที่นะในวิกฤตโควิดนั้นครับโซเชียลดิสแทนซิ่งต้องมาครับคราวนี้ณเวลานั้นค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้มันเข้ามาแล้วใช่มั้ยจริงๆแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยมันมาได้สักพักแล้วนะครับน่าจะมาหลายปีแล้วมันเพิ่งมาบูมจริงๆก็คือช่วงโควิดนั่นแหละครับเพราะว่าคนก็อยู่บ้านกันเนาะแล้วก็ไม่รู้ทำอะไรก็โหลดแอปนี้มาเล่นกันกลายเป็นว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แอป TikTok เนี่ยเฟื่องฟูที่สุดเลยก็ว่าได้ในช่วงนั้นฝากบอกคุณพ่อคุณแม่หน่อยว่า TikTok มันคืออะไรนะอาจารย์โอเค TikTok มันเป็นแอปพลิเคชันคล้ายๆกับโซเชียลมีเดียที่เป็น Facebook หรือ Twitter นะครับแต่ว่าอันนี้จะเจาะจงไปที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับวิดีโอขนาดความยาวสั้นๆ นะครับก็คือใครเข้ามาถ่ายก็ได้อัพโหลดหรือจะร้องเพลงหรือจะเต้นหรือจะลิปซิงค์แล้วก็อัพโหลดลงบนเป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆใช่มั้ยเองครับแล้วคนก็จะมาสามารถมาติดตามมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้เยอะแยะไปหมดเลยโซเชียลมีเดียอย่างนึงเลยนะครับหลายคนคิดไม่ออกลองคิดถึงช่วงว่าโควิดเนี่ยเราจะเห็นคนมาเต้น
คลิปกันเยอะมากเป็น TikTok Fever จริงๆช่วงโควิดปีที่แล้วนะครับอย่างเช่นเพลงที่กลับมาฮิตอีกครั้งเนี่ยเจนุ่นโบอย่างเงี้ยครับอย่าบอกว่าอาจารย์จะเต้นให้เราดูอาจารย์เต้นแล้วหรือยังไม่เคยเต้นนะครับยังไม่เคยเต้นนะก็มีเจนุ่นโบมาตอนนั้นเอาพูดแล้วเดี๋ยวไทยอินเข้าแบบนี้เดี๋ยวขอสปอนเซอร์ดีกว่าเนาะเอาเป็นว่ามีการก๊อปปี้ใช่ไหมอาจารย์มีการลิปซิงค์มีการลอกเรียนแบบต่างๆนานาอยู่ในแอป TikTok บางทีเราเองเนี่ยอาจจะรู้จักแอปนี้โดยไม่รู้ตัวเลยเพราะว่ามันสนุกมากบันเทิงสุดแล้วก็ระยะเวลาสั้นๆระยะเวลาสั้นมากครับคือคลิปหนึ่งไม่ถึง1นาทีนะครับสั้นจริงๆ1นาทีตอนนี้อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนตามเยอะๆเนี่ยเขาจะเพิ่มให้หน่อยนึงใช่มั้ยใช่ครับหลังๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีผู้ติดตามอยู่จำนวนนึงนะเขาก็จะสามารถเราสามารถอัปโหลดคลิปวิดีโอที่มีความยาวสูงถึง3นาทีขึ้นไปบนแพลตฟอร์มของเราก็ด้วยได้นะครับสูงถึง3นาทีบ้าบอ3นาทีนี่สูงแล้วหรอก็ถือว่าเยอะอยู่นะได้หรออ่ะอันนี้ตอนแรกเลยคลิปแรกที่อาจารย์ที่ครูไอซ์ปล่อยไปบน TikTok ถามก่อนว่าทำไมถึงใช้ TikTok ตอนนั้นตอนแรกเลยอ่ะคือครูสมัคร TikTok ไปตอนประมาณปลายปี2019ได้ตอนนั้นโควิดยังไม่มาตอนนั้นคือเราเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นแอปพลิเคชันตัวนึงที่มันเราสามารถอัดวิดีโอได้เราสามารถตัดวิดีโอได้เพราะ TikTok เนี่ยเขาทำการอัดวิดีโอทำการตัดต่อเนี่ยให้มันง่ายมากๆคือไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการตัดต่อเลยเราสามารถทำวิดีโอได้ตอนนั้นเราโหลดมาเพราะว่าเราอยากทำวิดีโอเฉยๆแต่ว่าไม่ได้อยากโพสไม่ได้อยากอะไรนะครับแค่นั้นเลยแค่รู้ว่ามันง่ายเพราะว่ามันง่ายมากๆแล้วมาเริ่มโพสจริงๆก็คือช่วงที่ทุกคนล็อกดาวน์อยู่แต่ในบ้านนะครับน่าจะประมาณปลายมีนาได้ไหมครับปลายมีนาได้ๆเริ่มแล้วค่ะเราเริ่มอยู่กันแต่บ้านกันแล้วซึ่งวิดีโอแรกๆก็คือเป็นวิดีโอลิปซิงค์นะครับลิปซิงค์จริงๆแล้วก็เพลงไหนดังๆเราก็ไปลิปซิงค์ตามเขาเพื่อความบันเทิงเพื่อความบันเทิงเพื่อความบันเทิงอยู่บ้านทำอะไรอ่ะใช่ไหมเนี่ยต้องถามคนประสบความสำเร็จนะวันนี้ว่าวันแรกที่โพสต์ลงไป TikTok เนี่ยมีคนดูเท่าไหร่3วิวได้ไหมจริงไหม3วิวเห็นไหมคะแรกๆเนี่ยอาจจะมีน้อยหน่อยคนดูจริงๆคือน้อยมากแล้วอาจารย์สนใจวิวหรือเปล่าตอนนั้นอ่ะตอนนั้นคือไม่สนใจครับตอนนั้นคือว่าอยากแค่บันเทิงเฉยๆแต่ก็มีคนที่เป็น TikTok อินฟลูเอนเซอร์ดังๆนะเขาบอกนะถ้าเรายอดวิวน้อยเนี่ยอย่าได้เสียใจไปเลยเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ได้ว่าวันใดวันหนึ่งคลิปของเรามันจะดังเมื่อไหร่มีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเขาโพสต์คลิปวิดีโอนะครับลงไปบน TikTok ทั้งวันมียอดดูอยู่แค่1วิวนะแล้วเขาก็เลยโอเคไม่เป็นไรไปนอนค่ะไม่อยากเครียดตื่นเช้ามาเท่านั้นแหละครับเกิดอะไรขึ้นขึ้นมาเป็น2วิวโอ้โหเยอะไปตั้ง1เท่าเนี่ยอาจารย์ขึ้นมาเท่าตัวเลยนะครับนั่นน่ะสิขึ้นมาเท่าตัวเลยเอาเป็นว่าอย่าย่อท้อก่อนใช่ไหมอย่าย่อท้อจงโพสต์ต่อไปคราวนี้อาจารย์ต้องโพสต์อยู่นานเท่าไหร่คะเนี่ยถึงเป็นที่รู้จักจริงๆอาจารย์โพสต์มาประมาณ 2-3 เดือนได้นะครับถึงยอดผู้ติดตามถึงจะเริ่มขยับจากหลักหน่วยก็เป็นหลัก10มาเป็นหลักร้อยได้คือมันเพิ่มช้าทีนี้มันค่อยๆเพิ่มมันค่อยๆเพิ่มเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังลิปซิงค์อ่ะใครเขาจะอยากดูอาจารย์ลิปซิงค์อ่ะถูกไหมก็หล่อๆจริงๆก็อยากมาดูอยู่เนาะแม่ไอแอบไปดูใช่ไหมล่ะอ่ะเริ่มจากลิปซิงค์เริ่มจากเรียนแบบคนนู้นคนนี้ทำมาต้อง2เดือนใช่ครับต้องถามว่าแล้วหลังจากนั้นนอกจากลิปซิงค์อาจารย์ทำอย่างอื่นอีกไหมก็ไม่มีนะครับก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วทีนี้พอมันมาถึงใช่ใช่แล้วทีนี้มันเริ่มมาพีคจริงๆก็น่าจะตอนประมาณสักเดือนพฤษภาเนี่ยแหละครับพฤษภาที่ผ่านมาที่ผ่านมาเพราะว่าทาง TikTok เนี่ยเขามีแคมเปญตัวนึงเขาเรียกว่าแคมเปญ TikTok Uni TikTok Uni Uni ครับมาจาก University แปลกใช่ไหมคะแปลกใช่ไหมคะ TikTok เนี่ยมันเพื่อความบันเทิงอ่ะทำไมมันมีแคมเปญเพื่อมหาวิทยาลัยหรอมันคืออะไรอ่ะเขาก็อยากจะให้ TikTok เนี่ยนอกจากเป็นแพลตฟอร์มของความบันเทิงแล้วนะครับเขาอยากให้มันเป็นแพลตฟอร์มของความรู้คนก็สามารถเข้ามาหาความรู้ได้บนแพลตฟอร์ม TikTok นั่นเองเขาก็เข้าหาเราอยู่เหมือนกันนะเขาก็อยากได้ความรู้อยู่เหมือนกันนะสุดท้ายอาจารย์ครูไอซ์ไปเจอแคมเปญ TikTok อยู่นี้ใช่ครับแล้วเราทำอะไรกับมันบ้างเราก็คิดแล้วเฮ้ยเขาประกาศแบบรับสมัครคนที่จะมาเป็น TikTok Tutor อย่างเงี้ยครับประกาศหาคนที่จะมาแชร์ความรู้เราคิดว่าเราจะสมัครดีไหมนะกล้ากลัวกลัวเขามีคุณสมบัติยังไงบ้างตอนนั้นเขาเปิดรับไม่จำกัดเลยนะก็คือเราแค่มาแชร์แต่ว่าด้วยความที่นิสัยของเรานะเราเป็นคนขี้อายอ่ะเป็นคนอายมากอ่ะเชื่อไหมล่ะแต่ตอนนี้คือไม่ละตอนนี้ก็คือไม่ละเออแต่เมื่อก่อนนี้คืออายมากแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยถ้าเราไปทำคลิปความรู้เนี่ยเราจะทำออกมามีคุณภาพหรือเปล่าเราจะแบบสู้คนอื่นเขาได้ไหมจริงจริงมันท้าทายมากเลยนะมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากนะครับเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยน่าจะมีได้แค่1นาทีใช่ไหม
ใช่ครับเพราะว่าในวิดีโอที่เราสอนเนี่ยความยาวก็คือไม่เกิน1นาทีในแต่ละคลิป1นาทีจะสอนอะไรเวลาเรียนทีนึงเนี่ยมันต้อง1ชั่วโมงนะใช่มั้ยเราสอนในคาบใน1ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเรามาย่อเหลือ1นาทีเราจะทำได้ยังไงคลิปวันที่ส่งให้ TikTok Unique Campaign เนี่ยสอนอะไรไปคะก็จำได้ว่าตอนที่ทำนะครับคลิปแรกเลยที่ทำให้กับ TikTok Unique น่าจะเป็นคลิปสอนอ่านออกเสียงคำว่าใบเสร็จรับเงินโอเคใบเสร็จรับเงินตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนคำว่าใบเสร็จรับเงินไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าเราบอกว่าใบเสร็จรับเงินที่จริงแล้วมันไม่ได้อ่านว่า receive โอ้มันเขียนยังไงก่อนมันเขียนยังไงก่อนมันเขียนนะครับ receipt ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้ารีบฟังเลยเพราะว่ามี receive เนี่ยอยู่เหมือนกันใช่เวลาเราขายของเนี่ยต้องมีใบเสร็จรับเงินนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันมีตัว p อยู่ตรงท้ายๆนี่แหละคนก็คิดว่าเฮ้ยตัว P ต้องออกเสียงเป็นพอพานหรือเปล่าอ่านเป็น received หรือเปล่าแล้วเราก็สอนว่าจริงๆแล้วเราตัดตัว P ทิ้งไปเลยอ่าน receipt หลังจากนั้นก็คือขึ้นมา 200,000 กว่าวิวในคลิปนั้นจริงๆแค่บอกว่ามันอ่านว่า receipt แค่ receipt แค่ receipt เท่านั้นแหละครับขึ้นมา 200,000 กว่าวิวคือตกใจมากเฮ้ยเป็นไปได้ไงเป็นไปได้ยังไงแล้วคลิปนี้คือคลิปที่ส่งประกวดไหมไม่ได้ส่งมันก็คือในแคมเปญนี้นะครับก็คือเราแค่อัพโหลดคลิปวิดีโอบอกตามปกติเลยชแนลของเราเลยไม่มีการประกวดอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวมีทีมงานเข้ามาดูแค่นั้นเองใส่แฮชแท็กละสิอย่างนี้ใช่ไหมแสดงว่าคือไม่ได้เลือกคลิปใดคลิปหนึ่งเพื่อที่จะส่งไปแต่ว่าค่อยๆผลิตไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่แฮชแท็กเดี๋ยวนี้เขาทำอย่างนี้เยอะนะใน Instagram ก็ทำแบบนี้เหมือนกันเพราะการใส่แฮชแท็กเนี่ยมันทำให้ตัวระบบเนี่ยสามารถจัดหมวดหมู่ของวิดีโอของเราได้มันเป็นการบอกว่าโอเควิดีโอตัวนี้นะมันอยู่ในกลุ่มความรู้สาระด้านภาษาหรือด้านวิทยาศาสตร์ด้านการถ่ายภาพอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการทำวิดีโอการทำโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยการใช้แฮชแท็กก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแฮชแท็กเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ใครๆก็รู้จักเนาะแต่พ่อแม่ๆบอกอะไรนะลูกอะไรแท็กๆนะเมื่อกี้นี้แฮชแท็กแฮชแท็กเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของโทรศัพท์นะคะแฮชแท็กเนี่ยมันอยู่ประมาณถ้าเกิดว่าเรากดโทรศัพท์นะคะกดเบอร์โทรออกเนี่ยจะอยู่ประมาณด้านซ้ายมือข้างล่างๆหน้าตาเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมแต่ว่าเอียงๆหน่อยหน้าตาเหมือนสี่เหลี่ยมเอียงจริงๆใช่ไหมสี่เหลี่ยมเอียงๆหน่อยเป็นตารางเอียงๆแฮชแท็กค่ะใส่เข้าไปปุ๊บวันนั้นครูไอซ์ใส่คำว่าTikTok Unique ครับเก่งภาษากับ TikTok ไอ้ยะแล้วเป็นไงล่ะแล้วส่งไปอาจารย์จำนะครูไอ้จำได้ไหมคะว่ามีประมาณกี่คลิปได้ที่ทำเพื่อ TikTok Unique เนี่ยจริงๆเราทำหลายคลิปมากเลยนะเราอัดส่งประมาณวันละคลิป2คลิปอย่างเงี้ยครับแล้วทำประจำทำทุกเดือนสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษไปเรื่อยแต่อย่างว่าครับตอนแรกที่มาทำ TikTok อยู่นี้เนี่ยเรากังวลหลายอย่างมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้อาจารย์เนี่ยที่ทำให้ครูไอซ์เนี่ยตัดสินใจมาทำ TikTok อยู่นี้มีอะไรบ้างคะมันมีเนื่องจากว่าภาระงานความกดดันในเรื่องของมหาวิทยาลัยด้วยนี่เรากดดันขนาดนี้เนาะได้เอาเราให้ฟังก่อนเลยเตรียมดราม่า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 หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าครูไอซ์เนี่ยจบสาย Bioinformatics มาครับยิ่งบอกก็ยิ่งไม่รู้ค่ะมันคืออะไรอะไรคือ Bioinformatics เดี๋ยวแปลให้ฟังชีวสารสนเทศครับยิ่งไม่เข้าใจค่ะมีใครรู้จักไหมครับชีวสารสนเทศไม่มีใครรู้จักเลยสาระมันเกี่ยวกันด้วยหรอสารสนเทศก็เนี่ยเหมือนเพื่อนๆทอยนั่งทำอยู่เนี่ยแล้วมีชีวะมาใช่มันเหมือนเป็นการศึกษาชีววิทยาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์อย่างเช่นวิเคราะห์ DNA ของเราหาความแตกต่างระหว่างพันธุกรรมของคน2คนแบบนี้ครับคือใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการศึกษาแต่ด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นสาขาที่มันเฉพาะเจาะจงมากๆอ่ะคนก็เลยไม่ค่อยรู้จักแล้วทีนี้ก็ปัญหาก็เกิดสิครับเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเราต้องทำผลงานวิชาการเราต้องขอตำแหน่งวิชาการก็จริงอีกแล้วคนไม่รู้จักสายของเราอ่ะก็จริงแล้วเราจะไปทำงานกับใครอ่ะทำคนเดียวมันทำไม่ได้ก็เลยคิดว่าคือแบบนี้มันไม่ไหวแล้วนะเราต้องน่าจะทำอะไรสักอย่างให้เราเป็นที่รู้จักให้คนเขารู้จักเรามากขึ้นเผื่อเราจะมีโอกาสแบบว่าเอ้ยในอนาคตเราได้ร่วมงานกันได้ทำผลงานด้วยกันเราเหล่าขนาดนี้ยังอยากหาเพื่อนเลยตอนนี้ไม่ต้องหาแล้วมั้งเนี่ยน่าจะมียอดคนฟอลโล่เพิ่มไปอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราอยากมีเครือข่ายเพิ่มเติมเรียกเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็เลยโอเค TikTok อยู่นี้ก็น่าจะช่วยได้อีกประเด็นนึงอันนี้ก็โอ้โหบีบหัวใจเหลือเกินก็คืออาจารย์เคยโดนเด็กนี่ครับประเมินอาจารย์มาก่อนก็คือคนที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยทุกๆหลังจากที่มีการจบการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาแล้วเนี่ยจะต้องมีการประเมินการเรียนการสอนของของอาจารย์นะครับแล้วเชื่อว่าอาจารย์ใหม่หลายๆคนก็น่าจะโดนเหมือนกันก็คือประเมินค่อนข้างเป็นในทางแง่ลบอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะสอนยังไม่ค่อยเก่ง
รือว่าเทคนิคการสอนอาจจะยังไม่ดีพอเด็กอาจจะยังไม่เข้าใจอาจารย์ก็เป็นคนนึงเหมือนกันครูไอซ์ก็เป็นคนนึงที่โดนเด็กประเมินในแง่ลบมาเยอะมากอย่างเช่นเอาบอกว่าครูสอนอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องเลยค่ะหนูฟังไม่รู้เรื่องอาจารย์พูดอะไรหรือที่เลวร้ายที่สุดนะครับเขาบอกเลยอาจารย์คนนี้ไม่มีความรู้ความสามารถในสาขาที่ตัวเองสอนไม่มีความพร้อมในสาขาที่ตัวเองสอนเรียนไปแล้วไม่ได้อะไรเลยถ้าเด็กคนนั้นเดินอยู่ในเนี้ยจะต้องรู้สึกแย่แน่เลยแต่พี่ทอยจะบอกค่ะว่าความรู้สึกในวันนั้นที่อาจารย์ที่ครูไอซ์ได้รับมามันเป็นสิ่งที่มันน่าประหลาดใจมากๆเลยถ้าเป็นคนอื่นๆเนี่ยอาจจะรู้สึกแย่ไม่อยากสอนอีกแล้วรู้สึกเฟลไปสุดๆจริงๆอาจารย์ก็รู้สึกเฟลนะตอนแรกที่เราเห็นคอมเมนต์จากครั้งแรกกันนะตอนแรกนี่คือแบบนอนไม่หลับอ่ะนอนไม่หลับเลยนะแล้วเกิดอะไรก็เลยคิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นความท้าทายอย่างนึงก็ได้ถ้าเรามาทำตรงนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่ให้เราได้มาลองปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนเราได้เรียนรู้การสอนแบบใหม่ๆดูซิเผื่อว่าในอนาคตเราจะเอาเทคนิคที่เราเรียนรู้ได้ไอตัวที่เราเรียนรู้ใหม่ๆเนี่ยเอามาใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียนเราจริงๆมันใหม่มากเลยนะวันนั้นนะ TikTok อ่ะใช่ครับด้วยความที่ตอนแรกคือเราเป็นคนที่เขินกล้องเป็นคนที่เวลาอัดคลิปแล้วไม่มองกล้องเลยมองแต่ตัวเองซึ่งจริงๆกล้องมันอยู่ข้างบนแต่จอมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมเวลาอัดคลิปปุ๊บก็จะมองตัวเองเฮ้ยเราหล่อหรือยังวะตรงนี้มุมนี้ว่าไม่โอเคกลายเป็นว่าเราก็จะมองแบบอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นการสังเกตตัวเองไงใช่ไหมใช่แล้วเราก็จะกลัวว่าเฮ้ยเสียงแบบนี้มันดังพอหรือยังมันเบาพอหรือยังมันโอเคหรือเปล่าเราก็ไม่มีความมั่นใจในการพูดตอนช่วงที่อัดคลิปแรกๆก็คือเรียกได้ว่าวายป่วงมากนะครับแหมมันก็จะเป็นช่วงทดลองผิดทดลองถูกใช่คือลองผิดลองถูกมาเยอะมากจริงๆนะเอาเป็นว่าตั้งแต่วันนั้นที่รู้สึกว่าเขาทำร้ายจิตใจเราแล้วก็ผลักดันให้ครูไอซ์เนี่ยหาวิธีการใหม่ๆมาสอนเด็กเอาเรียกได้ว่าเอาวะแก้ที่เรานี่แหละว่าใช่เราก็ต้องแก้ที่เราด้วยแหละไหนๆก็ไหนๆแล้วเราลองปรับเปลี่ยนทักษะการสอนของเราดูดีกว่าไหมเผื่อว่ามันจะอาจจะมีประโยชน์กับตัวเราเองอย่างน้อยคือมีประโยชน์กับตัวเราเองว่าโอเคเรามีทักษะการสอนที่ดีขึ้นก็เลยลองใช้อย่างแรกเลยที่จะเสริมให้เรารู้สึกว่ามีความเชื่อมั่นและมั่นใจก็คือคุยกับตัวเองก่อนคุยกับตัวเองก่อนนะครับแล้วตอนแรกๆที่ครูไอซ์เริ่มมี TikTok แล้วก็สอนภาษาอังกฤษเด็กๆในห้องรู้ไหมคะตอนแรกเด็กไม่รู้นะครับตอนแรกเด็กไม่รู้เพราะเราก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ไม่ได้บอกนะครับแต่พอมันมี TikTok อยู่นี้เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมเราก็มีทำคลิปสอนภาษาอังกฤษมากขึ้นแล้วคนก็เริ่มติดตามคนเริ่มรู้แล้วเฮ้ยคนนี้สอนภาษาอังกฤษคนนี้สอนภาษาอังกฤษมีการแชร์ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็คนติดตามจากหลักร้อยขึ้นมาเป็นหลักพันขึ้นมาเป็นหลักหมื่นหลักแสนเอแอบดูได้ไหมนะว่าคนติดตามเยอะๆเนี่ยเป็นคนแบบประเภทไหนนะส่วนมากเป็นสาวๆครับส่วนมากเป็นสาวแต่มีทุกเพศทุกวัยครับมีตั้งแต่วัยรุ่นค่ะรุ่นน้อยถึงรุ่นใหญ่ก็มีนะครับมีหมดเลยก็อาจารย์หน้าตาจิ้มริมน่ารักแบบนี้ใครจะไม่ตามอ่ะ ใช่ไหมแล้วก็สอนภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไหมช่วงแรกๆครับก็จะสอนภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่หลังๆรู้สึกว่าเอ๊ะความรู้ของเรามันไม่ได้จำกัดเฉพาะภาษาอังกฤษแล้วคือสิ่งที่คนอยากรู้มันมีมากมายเยอะแยะนอกเหนือจากภาษาอังกฤษเราก็ได้ขยายไปเป็นแนวความรู้ทั่วไปสอนแนววิทยาศาสตร์หรือแนวภาษาที่เป็นภาษาไทยก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนสนใจครับแล้ว1นาทีเนี่ยมันทันหรอ1นาทีมันยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเอาว่าในคลิปนี้นะเราจะพูดถึงอะไรเจาะประเด็นไปเลยเข้าเรื่องไปเลยไม่ต้องมาอารัมพวดสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องนี้เรื่องนั้นไม่ได้หรอไม่มีเวลา ไม่มีเวลาจริงๆเราไม่มีเวลาตรงนั้นโอ้มีอีกคำถามนึงที่สนใจมากทุกคนกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าอยากเล่น TikTok เหมือนกันแต่เล่นแล้วไม่มีคนดูเขาพูดประโยคนึงเสมอๆเลยในสื่อทุกสื่อเลยคอนเทนต์คืออะไรคะคอนเทนต์แปลว่าเนื้อหานะคอนเทนต์โดยความหมายของมันแปลว่าเนื้อหาทีนี้คุณภาพของเนื้อหานั่นแหละก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่เป็นตัวตัดสินเลยว่าคนจะมาเข้ามาดูคอนเทนต์ของเราหรือเปล่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าคอนเทนต์แบบไหนที่คนจะเข้ามาดูอะลองจินตนาการว่าตัวเองเป็นคนดูดูก็ได้เรามาดูดีว่าคอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยมันมีความน่าสนใจหรือเปล่าส่วนมากคือคนเนี่ยเขาอยากจะดูในสิ่งที่มันมีความเกี่ยวข้องกับตัวเขาเองใช่ไหมถ้าสมมติเรามาทำคอนเทนต์ยังไงดีสอนว่าสอนอะไรดีครับสมมติเอาสอนคำศัพท์ที่เป็นศัพท์เฉพาะทางอย่างเงี้ยค่ะหรือศัพท์ทางการแพทย์ไปเลยคนที่เป็นคนทั่วไปก็ไม่สนใจอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเขาอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องทั่วไปมากๆใช่มั้ยคนก็เลยไม่สนพอคนสนใจน้อยปุ๊บ TikTok ก็เลยคิดว่าเอ๊ะแสดงว่าคลิปนี้นะคนสนใจน้อยนะคนก็จะเค้าก็เลยไม่ส่งต่อไปให้คนอื่นเค้าดูต่อกลายเป็นว่าการทำคอนเทนต์ที่ดีก็คือทำคอนเทนต์ที่คนส่วนมาก
ขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเขารู้สึกสนใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเป็นภาษาหรือเรื่องอาหารก็ได้นะเรื่องอาหารก็ได้อาหารก็ได้จริงๆใน TikTok คนจะติดตามเรื่องอาหารเยอะโดยเฉพาะไอ้ทําหรือยังโดยเฉพาะตอนกลางคืนคนไปดูคลิปอาหารเยอะมากไงคุณไอ้ทําเรื่องอาหารหรือยังยังไม่เคยทําคลิปอาหารเลยครับมีแม่ครัวที่ไหนอยากจะรับครูไอซ์ไปช่วยทำอาหารที่บ้านน่าสนใจอยู่นะครับทำคลิปอาหารได้เอาแล้วสงสัยเราจะได้เห็นคลิปครูไอซ์แน่ๆได้ขยายกิจการไปทำอาหารแล้ววันๆนึงเราต้องถามก่อนว่าการที่เราทำ TikTok หรือว่าเราอยู่บนสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยคนตามเราเยอะๆแล้วเราต้องมีวินัยขนาดไหนในการโพสต์คะปกติผมจะแพลนไว้ล่วงหน้าเลยนะว่าวันนี้เราจะอัพโหลดคลิปอะไรก็คือเราจะใช้วิธีการอัดเตรียมไว้เตรียมไว้ล่วงหน้าหลายๆคลิปเลยอ๋อไม่ต้องทำสดไม่ต้องทำสดแล้วค่อยๆทยอยปล่อยไม่งั้นเราก็อยากมีเวลาพักผ่อนใช่ไหมบางทีเสาร์อาทิตย์เราอยากจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วก็อาจจะไม่มีเวลามาทำตรงนี้เราก็ใช้วิธีการอัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วค่อยๆทยอยปล่อยให้มันสม่ำเสมอคุยแล้วคนอะไรคิดคอนเทนต์ได้เร็วขนาดนั้นน่ะมันยากอยู่นะครับการที่เราคิดคอนเทนต์ออกมาให้มันถูกใจคนได้เนี่ยอย่างวันนี้แอบถามปล่อยไปแล้วกี่เทปนะไม่แน่ใจว่า3หรือ4นะครับคนอะไรคิดคอนเทนต์เยอะจังไม่ก็คือว่าหรือว่าเวลามันสั้นมากมันไม่ถึงเดือนทีบางทีเราแค่คุยเรื่อยเปื่อยทั่วไปก็หมดเวลาแล้วใช่มั้ยก็นับเป็น1คอนเทนต์แล้วจริงหรอบางทีเราไม่จําเป็นต้องเป็นคอนเทนต์วิชาการก็ได้เป็นคอนเทนต์สนุกคุยเรื่อยเปื่อยหรือตอบคนที่เข้ามาคอมเมนต์เราเงี้ยครับก็นับเป็น1คอนเทนต์ได้เหมือนกันนะครับนะใช่มัน TikTok มันจะทําได้อย่างงี้ได้ง่ายแต่คอนเทนต์มันต้องสร้างสรรค์ใช่มั้ยใช่มันต้องสร้างสรรค์แล้วมันมีต้องมีความน่าดึงดูดแล้วก็ต้องมีความจริงอยู่ข้างในด้วยใช่ก็ต้องมีความจริงอยู่ข้างในด้วยเหมือนกันบางทีเราทําคอนเทนต์แล้วพูดสิ่งที่มันไม่มีความจริงเงี้ยครับคนก็อาจจะไปจำผิดๆอันนี้ก็คือต้องระวังนะครับในโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำสายการเรียนการสอนหรือสายความรู้เนี่ยเราก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อคนที่เราทำด้วยเราต้องเช็คให้ดีเลยว่าคอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยมีความถูกต้องนะค่ะก่อนที่เราจะโพสต์ลงไปนะครับนะในความถูกต้องตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ถูกต้องเพียงวิชาการอย่างเดียวนะถูกต้องทางจริยธรรมศีลธรรมใช่ครับจำเป็นเลยใช่ไหมจำเป็นมากช่วง 2-3 เดือนนี้คือด้วยความที่คนเล่น TikTok เยอะมันก็จะมีคนไปทำ TikTok ที่เหมือนจะสนุกแต่ว่ามันอาจจะไปบูลลี่ใครบางคนใช่บางคนก็ทำแนวคลิปแนวบูลลี่แนวแกล้งคนแนวแกล้งคนอื่นอย่างนี้ซึ่งโดยที่ไม่ได้คิดน่ะจริงๆอาจจะผิดหลักกฎชุมชนของทาง TikTok ด้วยก็ได้นะครับเรียกว่ากฎชุมชนใช่ไหมใช่คือในทุกๆออนไลน์แพลตฟอร์มนะครับทุกๆโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ของเขาอยู่เหมือนกัน TikTok ก็จะมีของเขาเหมือนกันแต่โดยทั่วไปกฎเนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็คืออย่างต้องไม่มีคอนเทนต์แนวโป๊เปลือยจะมาแก้ผ้าเต้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนแบนนี่ไม่ได้ทำกันเต็มเลยอ่ะบางทีเขาอาจจะขึ้นอยู่กับเรื่องของการละเทศะด้วยบางทีเขาไปใส่ชุดว่ายน้ำแล้วไปทะเลอย่างเงี้ยโอเคอันนี้อนุญาตใช่ไหมอยู่ที่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนด้วยมันมองยังมีความเหมาะสมหรือเปล่าอย่างนี้ครับหรือบางทีเราอัดคลิปแล้วเราไปด่าทอคนนู้นคนนี้เขาก็จะหาว่าอันนี้นะเป็นการกลั่นแกล้งด้วยเขาเก็บเป็นหลักฐานได้นะใช่จริงจริงอันนี้คือไม่ควรทำนะครับก็คือว่าสิ่งที่ไม่ควรทำเนี่ยก็มีอยู่เยอะแต่สิ่งที่ควรทำคอนเทนต์ดีๆสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆสร้างสรรค์แต่ก็คิดยากอยู่นะโอ้แต่ว่าแหมขนาดคิดยากวันนี้คิดไปแล้ว4อันทำได้ยังไงกันอ่ะมาถึงตรงนี้ตอนที่คนเริ่มรู้จักครูไอซ์มีคำว่านอกจากที่สอน research แล้วเนี่ยยอดวิวที่มันพุ่งทะยานขึ้นไปเยอะที่สุดจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมาจากไหนจำได้ไหมคะคลิปที่มียอดวิวสูงที่สุดเลยใช่ไหมครับถ้าจำได้น่าจะเป็นคลิปที่บอกว่าชื่อเล่นคนไทยชื่อไหนที่โหลที่สุด10ชื่อเล่นคนไทยที่โหลที่สุดซึ่งตอนนี้ก็จำไม่ได้นะว่าชื่อไหนโหลสุดไหนมีใครเปิดอยู่บ้างมีใครเปิดอยู่บ้างเออถ้าเปิดตอนนี้ไทยว่าน่าจะเจอนะถ้าเสิร์ชก็ไปใน Google นะแล้วก็ใส่มันเป็นคอนเทนต์ที่มีการแชร์กันเยอะมากในโซเชียลมีเดียใช่มั้ยแล้วก็ใส่อาจารย์ AJ แล้วก็วักแล้วก็ไอซ์ไทยว่าเจอแน่ๆเลยน่าจะเจอนะเจอใช่มั้ยทีมงานเราเจอใช่มั้ย10ชื่อที่โหลเอานิดเดียวมีชื่อทอยมั้ยคะไม่มีไม่มีรอดแต่จำได้มีชื่อไอซ์อยู่ในนั้นจริงหรอมีชื่อไอซ์แต่จริงๆชื่อไอซ์ที่คนชื่อนี้เยอะจริงๆนะครับแต่ว่าชื่อนี้คนหน้าตาดีทุกคนใช่ไหมคะส่วนมากจะหน้าตาดีนะครับแน่มีคนปรบมือนะจริงเห็นด้วยอักรีละสิชอบใช่ไหมอ่ะวันนั้นจนถึงวันนี้มีคนดูมากขึ้นมีทั้งคอนเทนต์ที่สนุกคอนเทนต์สอนหนังสือครับตอนนี้สอนหนังสือจะสนุกอะไรมากกว่ากันตอนนี้น่าจะสนุกมากกว่าแล้วนะเออสนุกมากกว่าแล้วสนุกนี้1นาทีนี้ทำอะไรได้บ้างทำได้นะบางทีเราเอาความรู้ที่คิดว่าเฮ้ยความรู้ที่คนอื่นเขาไม่รู้มาก่อนนะครับบางทีเราเอามาบิดให้มันเป็นแนวสนุกสนุกก็ได้ได้หรอได้ยกตัวอย่างสักนิดนึงได้ไหมคิดไม่ออกตอนนี้แบงค์อย่างเช่นเราจะดูว่าอาชีพไหนเจ้าชู้สุดว่าคนอยากรู้กันเต็มเลย
พูดปุ๊บก็อยากรู้เลยอาชีพไหนเจ้าชู้ที่สุดอาชีพไหนเจ้าชู้สุดลองเดาดูสิคะอาชีพไหนเจ้าชู้สุด อะไรนะทหารว่าขอโทษค่ะขออภัยนะคะถ้าเดินอยู่ข้างในขออภัยด้วยค่ะใครอย่างนี้ป่ะครับทีมงานบอกมาค่ะแต่จริงอันนี้คืออาจารย์ไม่ได้อาจารย์ควายไม่ได้คิดเองนะครับคือไปหามาจากในอินเทอร์เน็ตจริงๆว่าเขามีการโหวตมาจริงๆไม่ได้พูดลอยๆนี่ไงไม่ได้พูดลอยๆเรามีหลักฐานมันมีหลักฐานมันมีการมีโพสำรวจมีโพสำรวจมาแล้วใช่ไหมแล้วก็เลยมาบอกต่อได้มาบอกต่อกันแล้วคนก็รู้สึกสนใจเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงมันจริงเหรอคนก็กดไลค์กดแชร์มีการแสดงความคิดเห็นแค่คำถามว่ามันจริงเหรอแค่นี้คนก็กดแชร์เยอะแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นประเด็นที่จุดอะครับคนก็จะสนใจแล้วก็จะดูต่อจนจบซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในการที่ทำให้คลิปของเราดังได้นี่แอบบอกเลยได้ไหมว่าได้ว่าเทคนิคการทำคลิปวิดีโอยังไงให้มันดังนะครับมาฟังก็คือจดดีๆนะคะจดดีนะครับใครแม่ค้าคนไหนที่อยากทำทิกตอกอยู่นะครับอาจจะลองฟังดูเลยนะครับคุณแม่ค้าคุณลูกค้านะคะตอนนี้อาจารย์ไอซ์กำลังจะปล่อยของแล้วนะคะครูไอซ์จะบอกว่าถ้าทำทิกตอกให้ดังเปิดเสียงใช่ไหมครับทำให้ดังไงทำให้ดังมีเสียงกาวิ่งผ่านไปเลยเมื่อกี้กาทำให้ดังไงขออภัยค่ะก็คือการดูคลิปจนจบเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของ TikTok เลยก็ว่าได้การที่คนเข้ามาติดอยู่กับเหมือนถูกสะกดจิตอ่ะให้ดูคลิปของเราอ่ะทำยังไงก็ได้ให้คนมาดูคลิปของเราจนจบเหมือนที่เวลาแฟนคลับครูไอซ์ดูหน้าครูไอซ์จนจบโดยที่ยังลืมไปเลยถ้าเขาอยู่กับเราจนจบได้นั่นหมายความว่า TikTok ก็จะคิดว่าเอ๊ะแสดงว่าวิดีโอนี้ต้องเป็นวิดีโอที่ดีแน่เลยถึงคนถึงดูขนาดนี้จริงหรอแล้วพอคนดูจบปุ๊บใช่ไหมครับแล้วมีถ้ามีการคอมเมนต์มีการกดไลค์กดแชร์มีการส่งต่ออย่างเงี้ย TikTok ก็จะคิดว่าโอเคอันนี้ต้องเป็นวิดีโอดีแน่เลยเพราะฉะนั้นระบบของ TikTok อ่ะก็จะส่งต่อให้ขึ้นไปบนTikTok ของคนอื่นคนอื่นก็จะเห็นวิดีโอของเราด้วยแล้วถ้าเกิดคนอื่นที่เขาได้รับวิดีโอตัวนี้เขาดูต่อโอ้ดูจนจบเลยระบบก็จะคิดว่าอ๋อแสดงว่านี่คอนเทนต์คุณภาพดันต่อเลยก็มีโอกาสไวรัลสูงมากแต่ถ้าสมมุติว่าเราทำคอนเทนต์แล้วคนมาดูอะไรเนี่ย2วิเลื่อนอ๋อนะจริงๆแล้วกับทุกแพลตฟอร์มเลยนะของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเลยแต่ TikTok คือการดูคลิปจนจบเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเกิดว่าเขามาดูประมาณ1วิ2วิรู้สึกว่าโอ้ไม่ประทับใจเลื่อนไปดูคลิปต่อไป TikTok ก็จะจำแล้วโอเคแสดงว่าวิดีโอตัวนี้อาจจะเป็นวิดีโอที่แบบไม่มีความน่าสนใจไม่น่าดึงดูดไม่มีคุณภาพหรือเปล่าเขาก็จะจำเขาก็จะไม่ส่งต่อไปให้คนอื่นดูแล้วแล้วอย่างครู IX เนี่ยดูเองได้ไหมคะว่ามีคนดูคลิปนี้เนี่ยยาวนานแค่ไหนใน1คลิปถ้าเราเป็นครีเอเตอร์ถ้าเวลาผ่านไปประมาณ1วันเราสามารถไปดูสถิติที่ TikTok เขาเก็บไว้ได้ครับก็คือเราสามารถไปวิเคราะห์ได้เลยว่าคนดูโดยเฉลี่ยคลิปนี้กี่นาทีมีคนเข้ามาดูเท่าไหร่มีคนกดไลค์กดแชร์เท่าไหร่แล้วเราก็จะเอาตัวเนี้ยเหมือนเป็นไกด์ไว้สำหรับการทำคลิปถัดไปว่าโอเคคลิปแบบนี้คนไม่ชอบนะคลิปแบบนี้คนชอบนะก็แสดงว่ามันก็ต้องมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมบางทีมันก็เหมือนเป็นการเสี่ยงดวงเหมือนกันนะบางทีเราไม่รู้ว่าคลิปนี้คนจะชอบหรือเปล่าเราก็ลองไปก่อนแล้วตอนนี้แอบแบบมีบอกสถิติได้ไหมว่าแบบไหนเลยคนไม่ชอบดูอ่ะแบบไหนคนไม่ชอบดูถ้าเรามาแนววิชาการเกินไปอ่ะถ้าเรามาแนววิชาการบอกสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องนี้ผ่านเลยไปแต่ถ้าเป็นแนวอะไรที่แบบเป็นจี้จุดดราม่าสังคมอย่างเงี้ยเป็นกระแสสังคมแต่ว่าจี้ดีๆนะใช่ต้องจี้ดีๆเพราะบางทีมันมีคอนเทนต์ที่ในทางที่ดีกับคอนเทนต์ในทางที่ไม่ดีเราก็อยากที่จะทำคอนเทนต์ให้มันเป็นสิ่งสื่อสร้างสรรค์สังคมใช่ไหมบางทีเราจะเจอแบบเคสนี้นะครับแบบคลิปดราม่าคนอื่นเขาทะเลาะกันผมมีทะเลาะกันนี้แล้วมันขึ้นไวรัลบนทิกต็อกหมายถึงว่าไปถ่ายคนอื่นอย่างนี้หรอใช่แบบคนอื่นเขาทะเลาะกันอยู่เงี้ยครับแล้วเราก็ไม่ใช่เราคนก็ไปถ่ายไปแอบถ่ายเข้ามาแอบถ่ายแล้วไปลงอย่างนี้ครับหรือคนทะเลาะกันซึ่งด้วยความที่สัญชาตญาณมนุษย์หรือเปล่าเราชอบแบบเฮ้ยอะไรอะไรเรื่องของเพื่อนคือเรื่องของเรานึกถึงตอนที่นี่ก็ได้ครับเวลาเราไปอยู่หอพักนะครับแล้วคนในหอพักเขาทะเลาะกับผัวนะครับคนห้องอื่นนี่เปิดประตูขึ้นมาอะไรวะอยากรู้ไงติดตามอยากรู้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าเขาทะเลาะอะไรกันเพราะฉะนั้นคลิปแบบนี้จะมีคนดูตั้งแต่ต้นจบคนดูก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบใช่ไหมบางทีแถมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูอีกต่างหากแต่แบบนี้มันไม่ดีนะสิใช่แบบนี้ไม่ดีนะครับแบบนี้ไม่ดีเลยก็ถ้าเกิดจะเป็นคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์เนี่ยผลิตเองจะดีที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับถ้าไปแอบถ่ายคนอื่นแบบนี้แอบถ่ายจริงๆคนเขามีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายได้เลยนะครับจริงๆก็มีอยู่หลายคลิปนะคะที่เราเคยเจอก่อนหน้านี้ที่ไปแอบถ่ายแล้วก็ทำให้คนอื่นอับอายใช่อันนี้ก็คือต้องระวังไปนะครับระวังเป็นอย่างยิ่งเลยอ๋อนะคะผิดกฎหมายก็คือผิดนะแถมยังมีหลักฐานด้วยแต่ว่าของครูไอซ์เนี่ยเข้ามาแล้วมีแต่เรื่องราวความน่ารัก
มีแต่ความน่ารักและความรักแน่นอนสิตอนนี้มียอด followerตอนนี้ประมาณ1ล้านกับอีก 100,000 คนครับตบมือเลยค่ะ1ล้าน 100,000 เลยเหรอคือไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้ตอนแรกคือคิดว่าเฮ้ยเราแค่มีตัวตนบนโลกออนไลน์แค่คนรู้ว่าเฮ้ยเรามีคนชื่อครูไอซ์นะซึ่งเป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้จบทางด้านภาษาศาสตร์มาก็ตามตอนแรกคิดแค่นั้นจริงๆครับ1ล้านอะประเทศไทยเนี่ยต้องมีคนประเทศอื่นด้วยใช่ไหมที่มาตามใช่ไหมแต่ประเทศไทยเองเนี่ยก็มาสักล้านหนึ่งแล้วถ้าไม่แน่เดี๋ยวมาวันนี้จะเพิ่มอีกสักล้านนะคะเพราะวันนี้คนในเซนเฟสเนี่ยเยอะมากแฟนคลับจากประเทศอื่นก็มีนะครับอย่างเช่นประเทศลาวเพื่อนบ้านเราเองมาจากพม่าเวียดนามก็มีโอ้ยดังนะเนี่ยดังข้ามประเทศเลยแล้วเวลาเขาทักมาเขามีโต้ตอบกันได้ไหมคะในติ๊กต็อกเขาสามารถคอมเมนต์ได้ครับบางทีคอมเมนต์มาเป็นภาษาพม่าแล้วก็โอ้อะไรวะแล้วก็ต้องเอาไปเข้า Google Translate ไปกดให้มันแปลได้เขาบอกว่าโอ้ยชอบจังเลยรักมากเลยแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับที่ว่ามีผู้ติดตามที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันโอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักมากโอ้แสดงว่ามันก็คล้ายๆกับ Facebook นะฟังดูแล้วอ่ะเพียงแต่ว่ามันจะใส่คลิปวิดีโอได้สั้นกว่าใช่ครับจะคล้ายๆกับ Facebook แต่ความแตกต่างคือว่ามันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับวิดีโออย่างเดียวใช่มั้ยเขาสามารถคอมเมนต์บนวิดีโอได้แต่ Facebook อ่ะ Facebook เราสามารถโพสต์รูปภาพเราสามารถโพสต์สเตตัสโพสต์ข้อความได้ถ้าเกิดว่าสมมติวันนี้เราอยากจะเริ่มแล้วฝั่งครูไอซ์รู้สึกว่าเราอยากจะมี TikTok เป็นของตัวเองสัก1 account เราเริ่มยังไงดีอ่ะครูไอซ์สมัคร account ครับสมัคร account โหลด TikTok มาก่อนครับโหลด TikTok มาก่อนโหลดมาก่อน TikTok เนี่ยมันมีแอปเดียวเลยใช่มั้ยชื่อ TikTok เลยใช่ครับ TikTok ครับ TikTok TikTok โหลดมาเสร็จแล้วปุ๊บต้องสร้างแอคเคาท์ใช่ครับเราสามารถล็อกอินโดยใช้ Facebook หรือ Google ก็ได้นะครับถ้าจะไม่ผิดนะก็คือเดี๋ยวนี้มันเชื่อมกันไปหมดแล้วเนาะใช่ใช่นะคะไม่ว่าจะยังไงถ้าเกิดว่าเชื่อมไปปุ๊บเนี่ยเวลาเราโพสต์ตรงนี้ก็อาจจะไปโผล่อีกที่นึงด้วยใช่ไหมมันสามารถแชร์ซึ่งกันและกันได้ด้วยอ่ะเริ่มจากการสร้างแอคเคาท์นะคะตอนนี้ TikTok เนี่ยสร้างแอคเคาท์สร้างเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเจอหน้าจริงๆอ่ะทอยเคยเข้าไปหนนึงนะแล้วรู้สึกว่าหัวหน้าเนี่ยสั่งให้เข้าไปพออยู่ไหนแล้วสั่งให้เข้าไปเธอรู้สึกว่ามันยากมากเลยเขาไปทำอะไรเหรอครับเข้าไปบอกว่าให้ไปลองเล่น TikTok ดูแล้วพอเข้าไปปุ๊บอุ๊ยอะไรเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้เริ่มตรงไหนดีอยากบอกว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเขามีแนวคิดเหมือนกันนะว่าจะให้ครูเนี่ยลองใช้ TikTok เป็นแพลตฟอร์มในการสอนเหมือนกันมันหนักอยู่เหมือนกันนะเพิ่งเห็นมีข่าวเมื่อไม่นานมานี้นะครับจริงหรอจริงๆครับเอาแล้วคุณครูคะอาจจะเป็นช่องทางเสริมก็ได้อาจจะไม่ใช่ช่องทางหลักเพราะว่าอาจจะเห็นแล้วแหละว่าเด็กๆอ่ะชอบดู TikTok เพราะว่าคนส่วนมากนะครับที่เล่น TikTok ก็ส่วนมากก็จะเป็นเด็กอายุประมาณไม่ถึง20ปีเป็นส่วนใหญ่สำหรับครูไอซ์เอง TikTok เนี่ยมันยากไหมถ้าเกิดเทียบกับโซเชียลมีเดียอื่นๆความยากง่ายในการเล่นของมันนะคะมันมีความท้าทายไม่เหมือนกันนะครับถ้าสมมุติเราทำวิดีโอแน่นอนว่าแพลตฟอร์มวิดีโอที่น่าจะดังที่สุดน่าจะเป็น YouTube ใช่ไหมครับทุกคนน่าจะรู้จัก YouTube นี่คือใส่ได้ยาวเลยนะใช่ YouTube นี่จะเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอยาวเลยแต่ TikTok จะมาแนวแหวกแนวนิดนึงเป็นแนววิดีโอสั้นซึ่งมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าพอวิดีโอมันสั้นเนี่ยคนที่เข้ามาใช้เวลา1ชั่วโมงใน TikTok ก็จะมีโอกาสดูวิดีโอได้เยอะขึ้นโอ้1ชั่วโมงเนี่ยมี60นาทีถ้าเกิดคลิปนึงเนี่ย1นาทีอาจจะ15วิด้วยซ้ำจริงเหรอบางทีมันจะสั้นมากๆอาจจะ15วิสมมุติว่า15วิกลายเป็นว่า1นาทีก็จะมีอยู่4คลิปใช่ไหม15 4 60แล้วก็ใน1ชั่วโมงก็60 × 4 240คลิปวิดีโอได้เลยนะพอได้ทำกันค่ะแบบนี้ภาษาใต้แปลว่าทำกันเหนื่อยเลยนะคะซึ่งมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับคนที่ต้องการแบบเติบโตทางด้านธุรกิจหรือต้องการที่จะสร้างตัวตนสร้างแบรนด์ TikTok เนี่ยมันทำธุรกิจได้ด้วยเหรอคะมันทำได้คือมันสามารถใช้ในการโปรโมทได้ครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นวิดีโอสั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนอื่นจะเห็นวิดีโอเราก็จะมากกว่าแพลตฟอร์มอื่นถ้าเราคิดคอนเทนต์ดีๆเนี่ยตอนนี้จากบูธเนี่ยสามารถทำ TikTok ได้เลยใช่ไหมใช่ครับสามารถทำได้เลยนะทำได้เลยลองดูได้เลยเนี่ยผู้ประกอบการของเรานะคะโหลด TikTok มาเลยหรือข้างหน้าเนี่ยพี่ไอซ์กำลังโหลด TikTok มาใช่ไหมคะแน่แล้วน้องทอยเดาไม่น่าจะผิดนะคะโหลด TikTok มาเลยโอ้แล้วถ้าเกิดคนแบบอายุมากหน่อยเนี่ยมันจะเล่นยากกว่าคนที่อายุน้อยกว่าไหมคะจริงๆ TikTok มันถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาเลยเรื่องของอายุโดยช่องของครูไอซ์เองอ่ะ
ผู้ติดตามก็มีตั้งแต่เด็กยันถึงผู้ใหญ่เลยก็มีครับเออนะก็คือมีครบหมดแหละชอบดู TikTok คราวนี้กลับมานิดนึงเมื่อกี้เราพูดถึง TikTok Uni ไปตั้งนานละเมื่อสักครู่เนี่ย TikTok Uni เป็น1แคมเปญนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะมี TikTok Uni ครูไอเนี่ยก็ทำเรื่องราวคำว่า Uni ตรงนี้ก็คือ University ใช่ครับ University ครับแปลว่ามหาวิทยาลัยเหมือนเป็นมหาวิทยาลัย TikTok เออก็ให้ความรู้ล่ะแต่ความรู้แบบไหนตอนนั้นเนี่ยครูไอเลยบอกว่าภาษาอังกฤษเป็นอะไรที่เป็นจุดแข็งของเราตอนนั้นนี่คือเราเล็งว่าโอเคเราทำภาษาอังกฤษก่อนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกสบายใจที่สุดแล้วรู้สึกว่าโอเคเรามั่นใจว่าเรามีความรู้ตรงนี้พอนะมากกว่าไบโออะไรเมื่อกี้นะมากกว่าไบโอมากกว่าแนวเลขมากกว่าแนวฟิสิกส์แล้วครับคิดว่าภาษาอังกฤษต้องเริ่มทำจากอะไรที่สบายสบายใช่ไหมเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองถนัดและรักแนะนำงี้เลยครับเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองถนัดและตัวเองรักน่าจะเพราะมันจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีในการทำคอนเทนต์แหมฟังดูง่ายจังเลยนะคะอ่ะทำคอนเทนต์ตอนนั้นก็มี TikTok อยู่นี้ใส่แฮชแท็กใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าส่งเข้าประกวดเนี่ยไม่ต้องส่งมาแล้วไม่ต้องส่งมาทางอีเมลอะไรเลยเพียงแค่โพสต์ลงไปในแพลตฟอร์ม TikTok เท่านั้นเองครับพร้อมแฮชแท็ก TikTok อยู่นี้ใช่ใส่แฮชแท็กเข้าไปเพราะว่าเขาจะได้หาง่ายขึ้นทาง TikTok ทีมเองก็จะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้กำลังทำ challenge นี้อยู่ใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นทำไปเยอะเลยสุดท้ายวันหนึ่งผลประกาศออกมาเราได้เป็นสุดยอดครูดีเด่นประจำ TikTok อันนั้นเป็นแคมเปญของเดือนอีกแล้วมิถุนายนครับโอ้สุดยอดครูดีเด่นบน TikTok ภูมิใจสุดเลยอ่ะทอยว่าไม่คิดไม่ฝันจริงๆว่าเราจะทำวันที่เขาประกาศเขาประกาศทางไหนคะเขาส่งมาในไลน์ครับคือคนที่สมัครเป็นติวเตอร์ของ TikTok เนี่ยเขาจะมีเครือข่ายอยู่เขาจะมีกรุ๊ปไลน์ของเขาอยู่ก็ทางทีมงานเขาจะบอกว่าโอเคนะครับให้เวลาทำนะครับให้ทำเนื้อหาสกอบนี้สกอบนี้เขาจะมีไกด์มาให้เหมือนเป็นแนะนำว่าทำยังไงให้คอนเทนต์ของเรามีคุณภาพเงี้ยครับเขาก็จะมีการแชร์เคล็ดลับแชร์เทคนิคกันแล้วทีนี้พอวันประกาศคนที่เป็นทีมงานเขาไลน์ส่วนตัวมาเลยเขาบอกคุณไอซ์ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณได้รับรางวัลเป็นสุดยอดครูดีเด่นประจำเดือนมิถุนายนครับที่ฉันเดาว่าครูไอซ์คงนั่งนิ่งๆแล้วบอกอะไรนะตอนเช้า10โมงเพิ่งตื่นครับฮะนี่ฝันไปปะเนี่ยเออสุดยอดครูดีเด่นบน TikTok ครับไม่มีแข่งเป็นประจำปีไหมคะเขาแข่งเป็นรายเดือนครับซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีการแจกรางวัลถือว่าเยอะเพราะว่าช่วงนั้นสปอนเซอร์เข้าเยอะเหมือนกันก็จะมีมันก็จะมีรางวัลครูขยันยอดเยี่ยมก็จะแจกให้กับครีเอเตอร์50คนที่ขยันทำคลิปวิดีโอครับแล้วก็จะมีรางวัลในคลาสยอดนิยมก็จะเป็นวิดีโอที่คนเข้ามาดูเยอะวิดีโอไหนคนเข้ามาดูเยอะมีรางวัลเด็กหน้าห้องเรียนก็จะเป็นคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในวิดีโอสอนอ๋อเด็กหน้าห้องเรียนน่ารักนะชื่อน่ารักจังเลยเด็กหน้าห้องเรียน20รางวัลแล้วก็จะมีรางวัลใหญ่3รางวัลในแต่ละเดือนครับก็คือสุดยอดครูดีเด่นอ๋อได้ไปเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ในเดือนที่2ที่เขาทำสุดยอดจริงๆสุดยอดครูดีเด่นบน TikTok ใช่ครับเออทุกวันนี้คุณเด็กๆในห้องน่าจะรู้จักแล้วน่าจะรู้จักกันเยอะมากแล้วนะครับโอ้แล้วก็หลายคนอยากจะอยู่ใน TikTok กับครูไอซ์ไหมมีการอัดคลิปวิดีโอลง TikTok กับเด็กเหมือนกันนะครับมีบ้างอะไรบ้างช่วงวันรับปริญญาก็มีอัดคลิป TikTok เหมือนกันในชุดคุยเลยอ๋อเท่ไปอีกนะไม่แน่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีงานอีก1วันไม่แน่จะเห็นครูไอซ์มา TikTok อยู่แถวนี้ก็ได้เออไม่แน่นะครับไม่แน่เออเดี๋ยวครูไอซ์กลับไปนอนคิดคอนเทนต์แป๊บนึงว่าคอนเทนต์ไหนดีจะได้เจอเดี๋ยวต้องบอกแขกผู้มีเกียรตินะคะแล้วก็คุณลูกค้าก่อนว่าตอนนี้เราไม่ได้มาโฆษณาเวชสำอางนะคะที่นั่งข้างๆดิฉันเนี่ยไม่ใช่โมเดลลิ่งนะคะเพราะว่าหล่อมากใช่มั้ยเออสุดยอดครู TikTok เค้าเรียกว่าจากแพลตฟอร์มเล็กๆที่วันนั้นครูไอซ์เนี่ยลองเล่นเพราะว่าเหงาจริงครับ เล่นเพราะไม่มีใครแล้วไม่เหลือใครแล้วอยู่บ้านคนเดียวถูกกักกันไม่ออกไปไหนก็โควิดเข้าเราก็ต้องอยู่บ้านใช่ไหมจากวันที่เหงาวันนั้นวันนี้หายเหงายังวันนี้ก็รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นนะครับรู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นที่รู้จักในสังคมรู้สึกว่าคนเขาเห็นคุณค่าในตัวเรามากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้มีการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนมากขึ้นแล้วมีเทคนิคใหม่ที่ดึงดูดให้คนเขาติดตามเรามากขึ้นเงี้ยจริงๆแล้วสิ่งสำคัญอยู่ตรงนี้เนาะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่เราได้พัฒนาตัวเองอ่าล่ะถ้ามาถึงตอนนี้เด็กๆบอกว่า TikTok หาเงินได้ใช่ไหมจริงๆสามารถทำได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับของ YouTube ใน YouTube เนี่ยมันจะมีการยิงโฆษณาโดยตรงเลยแล้วคนที่ทำวิดีโอก็จะได้รับส่วนแบ่งโฆษณาไปเลยแต่ว่าของ TikTok เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแนวมีสปอนเซอร์
มาให้ขอให้ทำคลิปวิดีโอช่วยโปรโมทสินค้าให้หน่อยข้ออันนี้ก็จะเป็นการดีลส่วนตัวกับสปอนเซอร์แต่ละเจ้าไปนะครับหรือถ้าคนที่มีผู้ติดตามเยอะๆเนี่ยอาจจะใช้ฟังก์ชันเขาเรียกเป็นฟีเจอร์ไลฟ์สดไลฟ์สดบน TikTok เขาก็ทำไลฟ์ได้นะครับเหมือน Facebook เลยแล้วไลฟ์ของ TikTok เนี่ยใช้เวลากี่ให้เวลากี่นาทีคะเขาไลฟ์ได้ไม่จำกัดเลยครับไลฟ์ได้ไม่จำกัดเลยเป็นการแบบทักทายคุยกันกับผู้ติดตามก็ได้แล้วทีนี้ผู้ติดตามเนี่ยก็สามารถส่งของขวัญให้กับ channel หรือให้กับช่องส่งแบบไหนคะส่งไปที่บ้านเหรอคะมันเขาก็จะมีระบบเหมือนซื้อเหรียญเติมเงินเหมือนไลน์แบบนี้ครับง่ายกว่านั้นอีกใช่ไหมแบบนั้นเหมือนเราจ่ายเงินแล้วก็ซื้อของขวัญเป็นของขวัญแบบออนไลน์เป็นกล่องของขวัญเป็นกล่องขวัญออนไลน์แล้วก็ส่งไปให้กับคนที่เราชอบคนที่เขาได้รับเนี่ยเขาก็จะแปลงเป็นจำนวนเงินให้ของครูไอซ์แน่เต็มบ้านแล้วใช่ไหมคะ แน่เลยเอครูไอซ์เวลาเราเล่น YouTube เนี่ยคนที่เล่นเยอะๆไปถ่ายบ่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่ายูทูบเบอร์ใช่แล้ว TikTok เองเนี่ยมันมีชื่อไหมคะ TikToker ครับ TikToker TikToker นี่เหรอคะชื่อน่ารักมั้ยครับ TikTokerเออนะครูไอซ์ก็เป็น TikToker เนี่ยนะคะ1คนคราวนี้พอหาเงินได้ค่ะ TikTok แบบนี้แล้วทอยไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้แล้วเนาะไม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหาเงินได้แล้วอ่ะมันอาจจะฉับฉวยไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราหาเงินจากการมีสปอนเซอร์หรือจากการที่เราไลฟ์แล้วก็มีคนติดตามเยอะๆเพราะว่าวันดีคืนดีคนอาจจะคือไงวันดีคืนดีความนิยมของเราอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้วันดีคืนดีสปอนเซอร์เราอาจจะหายก็ได้แต่สิ่งที่ยังอยู่กับเราตลอดก็คือความรู้ที่ได้จากการศึกษานะเพราะฉะนั้นครูอยากจะฝากบอกทุกคนเลยว่าจงให้ความสำคัญกับความรู้ในห้องเรียนเพราะว่าในอนาคตเราจะได้ใช้มันเป็นใบเบิกทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้นะนั่นแปลว่าถ้าเราเรียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในขณะเดียวกันขายของขายของแน่นอนแน่นอนแล้วเราก็จะได้ความรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนแล้ว TikTok ของเราก็จะมีคอนเทนต์ดีๆใช่ไหมพอเรามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพได้เหมือนกันนะเออเห็นป่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่เฉยๆโอเคล่ะประสบการณ์อาจจะให้ความรู้ส่วนหนึ่งแต่ความถูกต้องนะคะแล้วก็วิชาการบางอย่างที่เหมือนที่ครูไอซ์บอกเนี่ยบางทีบางอย่างเราจะเรียนรู้เรื่องคำศัพท์สักคำหรือว่าความรู้บางอย่างที่มันเฉพาะมากๆถ้าเราไม่มีความรู้ด้านนั้นถ้าเราไม่มีความรู้ด้านนั้นน่ะเราอาจจะทำคลิปวิดีโอที่อาจจะคุณภาพน้อยลงหรืออาจจะมีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเลยก็ได้ครูไอซ์เคยเจอไหมเคยเจอเหมือนกันครับก็คือเป็นคนที่เป็นติวเตอร์นั่นแหละมาสอนภาษาอังกฤษแต่ด้วยที่ว่าเขาอาจจะไม่มีความเข้าใจทางด้านภาษาอย่างถี่ถ้วนอย่างละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับเขาก็อาจจะอาศัยว่าไปเปิดอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็เอามาสอนกลายเป็นว่าเขาออกเสียงผิดบ้างใช้ความหมายผิดบ้างแล้วคนก็จะจำผิดไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้เราไม่โอเคนะแบบนี้คนก็แชร์เยอะนะข่าวร้ายเนี่ยคนชอบข่าวร้ายคนชอบ แต่ก็มันเหมือนเป็นดาบสองคมนะใช่ไหมครับการแชร์คอนเทนต์เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยมันมีความถูกต้องอยู่หรือเปล่าถ้าแล้วมันไม่ถูกต้องทำยังไงก็เหมือนที่บอกว่าเห็นไหมประสบการณ์จะเรียนรู้จาก Google ก็ได้แต่ถ้ารู้จริงถ้ารู้จริงก็คือมันจะเป็นมันเหมือนเป็นเสริมเราใช่มันเสริมเยอะเลยนะครับเออเสริมบารมีเสริมราศีให้รู้ได้ว่าคนนี้เล่นได้เล่นก็เป็นนะความรู้ก็แน่นนะยิ่งทำให้มีคนติดตามเยอะขึ้นใช่ไหมใช่ครับถ้าเราจริงๆผมว่าคนดูเขาดูออกนะว่าคนนี้รู้จริงหรือรู้ไม่จริงใช่ไหมมันดูมันออกมาทางน้ำเสียงเลยมันออกมาทางสีหน้าแววตาเลยนะครับถ้าเรามีความมั่นใจในเนื้อหาของเรามันจะเห็นชัดเจนเลยว่าสิ่งที่คนผลิตสื่อเนี่ยจะต้องคิดอยู่เสมอเลยด้วยคือว่าอย่าประเมินคนชมของเราต่ำเกินไปใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเขาอาจจะรู้มากกว่าเราก็ได้อาจจะรู้มากกว่าเราก็ได้นะครับเออแล้วมีอีกอย่างหนึ่งครูไอซ์เนี่ยคุยกับทอยหลังไหมว่าบางครั้งเราทำไปแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราเช็คถูกต้องละเราคิดว่าอันเนี้ยใช่แล้วแต่อยู่ๆปรากฏว่ามีคนคอมเมนต์เข้ามาเพราะมันไม่ใช่บางทีมันมีแบบนี้จริงๆนะครับคือครูเข้าใจมาตั้งแต่เด็กๆแบบอาจจะได้รับการสอนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยว่าเฮ้ยเนื้อหามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เอาสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมาพูดต่อๆค่ะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่ามันเป็นเรื่องนี้ไม่ใช่หรอครูเราบอกเอ๊ะใช่หรือเปล่าวะแล้วก็เลยไปเช็คเออว่านี่เราจำผิดมาโดยตลอดเหรอเนี่ย มันมีแบบนี้เกิดขึ้นได้มันมีแบบนี้จริงๆแล้วก็จะบอกว่าความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอมันเกิดขึ้นได้แต่เราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดเราเปลี่ยนความผิดพลาดเป็นครูของเราต้องรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบครับครูก็รับผิดชอบเลยกันลบคลิปนั้นทิ้งไปเลยต้องขอโทษเขาก่อนเนาะใช่ครับว่าเออมันก็มีข้อผิดพลาดล่ะใช่ครับแล้วต่อไปจริงๆแล้วประสบการณ์ที่สอนครั้งนั้นก็คือต้องระวังมากขึ้นต้องระวังเราต้องมีความระวังในการโพสต์มากขึ้นด้วยทุกครั้งที่เราจะโพสต์เนี่ยเราต้องเช็คก่อนว่าโอเคเนื้อหาถูกต้องไหมมีแหล่งอ้างอิงน่าเชื่อถือไหม
ดยเฉพาะในสายวิชาการสายความรู้เนี่ยคือเราต้องมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเราพอสมควรเลยคำนี้สำคัญเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยยากแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อออกไปในโซเชียลมีเดียบางครั้งเนี่ยมันเร็วมันเป็นไวรัลใช่คำว่าไวรัลเดี๋ยวต้องแปลให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก่อนไวรัลเนี่ยมันคืออะไรได้ยินแบบไวรัลกับไวรัลเหมือนกันไหมคะครูจริงๆไวรัลมันมีที่มามาจากไวรัสนะครับเพราะว่าไวรัสมันแพร่กระจายได้เร็วมากใช่ไหมไวรัลมันมาจากคำนี้จริงๆคือมันแพร่กระจายเหมือนเป็นไวรัสเลยแพร่กระจายแล้วเขาเอาไปใช้กับโซเชียลมีเดียเพราะว่ามันแพร่ไปเป็น10เป็น100เป็น1000คนได้เลยภายในชั่วข้ามคืนแต่ว่าฟังดูมันน่าดูน่ารักกว่าเยอะเนาะถ้าเรียกโควิด19นะไวรัลเนี่ยน่าจะดีกว่านะจริงๆเราสามารถพูดได้นะครับว่าโควิด19กำลังเป็นไวรัลอยู่ณขณะนี้นะครับก็ได้อยู่นะสามารถพูดได้เป็นไวรัสที่เป็นไวรัลนะเป็นไวรัสที่เป็นไวรัลได้เลยโหสุดยอดจริงเอ๊ะตอนนี้มีคนดูครูไอซ์อยู่เยอะหรือยังเดี๋ยวลองเช็คเรามาเช็คไลฟ์กันดูหน่อยตอนนี้นะคะถ้าเกิดใครดูไลฟ์ของเราอยู่นะคะทาง PSU Connect นะคะแล้วก็ทาง YouTube ด้วยตอนนี้ครูไอซ์อยู่กับเราตรงนี้ครูไอซ์จะตอบสดๆเลยแล้วเดี๋ยวจะเรียกได้ว่าเรียกชื่อด้วยอ่ะตอนนี้คือหัวใจรัวๆเต็มไลฟ์แล้วครับถ้าเกิดพิมพ์มาหาครูไอซ์ตอนนี้เดี๋ยวครูไอซ์อ่านชื่อเลยจ้ะอ่านชื่อออกอากาศเลยนะพิมพ์มาหน่อยนะคะตอนนี้เข้าไปได้ใน YouTube นะคะหรือว่า Facebook นะคะ Facebook น่าจะคอมเมนต์ได้ง่ายกว่าเนาะ PSU Connect ครับ PSU Connect นะคะ PSU CONNEXT นะคะเข้าไปตอนนี้แล้วก็จะเจอกับไลฟ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ครูไอซ์อยู่กับเราตรงนี้เดี๋ยวใครพิมพ์เข้ามาสวัสดีครูไอซ์เนี่ยเดี๋ยวครูไอซ์จะอ่านชื่อออกอากาศให้เลยทีเดียว มีมาอย่างครูไอซ์มีครับอสูรน้อยในตะเกียงแก้วมาให้กำลังใจครูไอซ์นะอสูรน้อยในตะเกียงแก้วชื่อน่ารักมากเลยนะอสูรน้อยในตะเกียงแก้วครูไอซ์ชอบนะจ๊ะกดหัวใจมาเลยกดหัวใจเข้ามาเลยนะคะมีใครอีกไหมคะครูไอซ์ธนิการนักสวัสดิ์หรือเปล่าหล่อเท่ครับหล่อเท่ขนาดยังไม่ขึ้นเวทีก็หล่อแล้วแล้วแอบเห็นตอนไหนอะนั่นน่ะสิเขาแอบเห็นเราตอนไหนสงสัยตอนที่ครูไอซ์ไปเดินซื้อของแน่เลยนี่อยากจะบอกเลยนะว่าครูไอซ์เนี่ยแอบเดินอยู่ตรงนี้หลายคนบอกว่าจำไม่ได้ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเขาบอกหนูยืนอยู่ด้านบนไหนไหนบอกมือหน่อยหนูยืนอยู่ด้านบนคนไหนเอ่ยชื่ออะไรครูไอซ์อ่านชื่อหน่อยค่ะน้องจิรัสสุดาครับจิรัสสุดาจิรัสสุดาไหนบอกมือหน่อยอยู่ตรงนั้นนี่นี่ครูไอซ์ขาด้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมอยู่ตรงนี้ทักมาบอกมือมาเดี๋ยวครูไอซ์ทักทายเอ็กซ์คลูซีฟไปอีกมีอีกใช่ไหมคะพิมดาวครับนั่งด้านหน้าค่ะนั่งด้านหน้าอยู่นี่เห็นไหมน่ารักนะแฟนคลับครูไอซ์ซะงั้นเลยยัสมินยูโซสวัสดีค่ะครูไอซ์ยัสมินครับคุณแม่แปดก็ใช่ไหมคะแม่ไปไม่เล่นเหรอคะโซเชียลวันนี้อ๋อกำลังดูอยู่นะคะอ๋อคุณสามีมาเล่นไม่ได้ทักทายผู้ชายมากไม่ได้นะคะวันนี้มีใครอีกบ้างครูไอคะสุทิชาเหรอครับสุทิชาเทพสุริศักดิ์อยู่ที่นี่ไหมอยู่ที่นี่ไหมส่องก่อนส่องก่อนผู้ประกอบการของเราเองนะคะติดตามครูไอซ์ได้เหมือนกันนะเยอะแยะเลยครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าเล่น TikTok เนี่ยจะถูกหรือเปล่ามาถูกทางหรือยังถามครูไอซ์ปรึกษาครูไอซ์ได้ไหมได้นะครับจริงๆทำได้นะครับใครพี่ไอซ์คนนี้เหรอคะคนนี้ก็ชื่อไอซ์เหมือนกันชื่อไอซ์เหมือนกันช่วยอ่านชื่อพี่ไอซ์หน่อยค่ะชื่อไอซ์เหมือนกันไอซ์วราพรใช่ไหมครับไอซ์วราพรชาวพงศ์ครูไอซ์สอนภาษาอังกฤษแบบใน TikTok ให้ชมหน่อยค่ะโอ้สอนภาษาอังกฤษแบบใน TikTok เอาอะไรดีอ่ะรอเลยรอชมคลิปไม่ออกเลยนึกไม่ออกนอกจากรีซีทวันก่อนที่สอนไปแล้ววันนี้ครูจะมาสอนภาษาอังกฤษเป็นชื่ออาหารครับสิ่งเป็นสิ่งที่คนไทยหลายคนนิยมรับประทานกันมันคือปลาแซลมอนจริงๆมันไม่ได้อ่านแซลมอนนะครับเราต้องอ่านแซลมอนแซลมอนอะไรมึนๆนะคะเมื่อกี้แซลมอนแซลมอนไหนพูดตามสิคะแซลมอนไม่ใช่แซลมอนนะครับแซลมอนอ้าวแต่ไปสั่งแซลมอนเขาก็เข้าใจนะครูไออันนั้นมันเป็นภาษาที่เข้ามาในวัฒนธรรมของไทยครับคนไทยก็รับไปมีการเปลี่ยนแปลงภาษามันจะมีการเปลี่ยนแปลงของมันอยู่แต่เราต้องเข้าใจเหมือนกันนะว่าในบริบทสากลเนี่ยถ้าเราไปต่างประเทศเราก็ต้องเรียกว่าแซลมอนถ้าเราไม่ไปต่างประเทศแต่เราเดินไปร้านอาหารญี่ปุ่นตอนนี้เราขอสั่งว่าขอแซลมอนที่หนึ่งได้ไหมคะก็ได้อยู่ที่ว่าเขาเข้าใจเราหรือเปล่าน่าจะไม่เข้าใจเพราะว่าจุดประสงค์ของการจุดประสงค์ของภาษาจริงๆมันคือเรื่องของการสื่อสารเนาะเพราะบางทีเนี่ยเรามีภาษาต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยเยอะแยะเลยนะใช่แล้วเราก็ทับศัพท์แล้วเราทับศัพท์ที่ไม่เหมือนกับตัวต้นฉบับด้วยใช่ไหมใช่คำในแวดวงของครูไอซ์เลยโปรตีน
หรูหราจังเลยอ่ะโปรตีนอันเดียวกันไหมคะมันคือโปรตีนครับใช่ไหมมันคือโปรตีนแต่ภาษาอังกฤษอ่านว่าโปรตีนอ่านตามสิคะเด็กๆอ่านตามแล้วก็โปรตีนครูไอฟังไม่ทันอะไรตีนตีนนะคะเมื่อกี้นี้โปรตีนโปรตีนโปรตีนน่าเห็นไหมไม่เหมือนกันอีกแล้วน้ำมันน้ำมันก็น้ำมันไงออยใช่ไหมออย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 แบบไม่ใช่หรอออยล์ออยล์เอาลิ้นม้วนเข้าไปในไส้ค่ะม้วนม้วนกลับเข้าไปข้างในคอยพี่ค่ะมันมีความแตกต่างอยู่ออยล์เป็นไงตอนนี้ขอแซลมอนที่ไม่ใส่น้ำมันค่ะขอแซลมอนที่ไม่ใส่ออยล์เป็นไงไปสั่งแบบนี้ที่หน้ามีหน้าร้านเลยสั่งขอ receipt ด้วยนะครับอย่าลืมขอ receipt ด้วยนะคะต่อไปนี้จะไม่อ่านผิดอีกแล้วนะครับเออ receipt ตลอดเลยก็เห็นตัว P ครูไอซ์สอนแล้วว่าไม่มีตัว P นะเออมีคำไหนอีกบ้างที่เป็นคำทับศัพท์ที่ครูไอซ์รู้ว่าคำทับศัพท์จริงๆมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะอะไรดีนึกก่อนโอ้เราใช้บ่อยๆเนี่ยนะเวลาเราเดินไปเดินมาทุกวันนี้เราใช้ special effectก็เข้าใจนี่ special effect ใช่ไหมไม่ถูกหรอนี่คือเราทับศัพท์เข้ามาเลย effect แต่จริงๆในภาษาอังกฤษคือ effect ใช่ไหม effect อะไรนะ special effect น้องไอซ์คะเชิญน้องไอซ์พูดเลยค่ะ special effect เห็นไหมได้ได้อยู่นะแต่ถ้าเราพูดว่า special effect ทุกคนเข้าใจใช่ทุกคนเข้าใจเดี๋ยวบอกทีมงานข้างๆเลยต่อไปเวลาสั่งนะคะขอ special effect ขอ special effect ไปอย่างนั้นเลยเห็นไหมมันก็ดูง่ายๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดให้ถูกต้องเนาะใช่เราก็จะมีความดูมีภูมิฐานนะดูมีความเข้าใจในภาษามากขึ้นนะนอกจากนั้นแล้วใช่ครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสื่อสารกับใครด้วยแหละนี่สำคัญถ้าเราไปสื่อสารกับคนไทยด้วยกันเราไปบอกไป special effect ใส่เขาเนี่ย เขาก็จะมองนี่สบายดีอยู่หรือเปล่าใช่ไหมถ้าเจอคนไทยแล้วก็จะพูดที่เขาเข้าใจแล้วกันเนาะใช่เพราะอย่าลืมว่าจุดประสงค์ของภาษามันคือเป็นเรื่องของการสื่อสารเราใช้ภาษาเดียวกันกับเขาสื่อสารให้เขาเข้าใจนั่นคือความสำเร็จในการสื่อสารความสำเร็จการใช้ภาษาแล้วทุกวันนี้ครูไอซ์ยังสอนภาษาอังกฤษอยู่ใน TikTok ใช่มั้ยคะมีการสอนภาษาอังกฤษใน TikTok เรื่อยๆครับแต่หลังๆจะมีความบันเทิงเข้ามาแทรกค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็มีภาษาอังกฤษนะแต่ก็ยังคงความนั่นแปลว่าอันนี้น้ำจิ้มนะที่เราสอนเนี่ยน้ำจิ้มจริงๆน้ำจิ้มภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำจิ้มภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรดีเรียกว่า paste ก็ได้นะครับdipping sauce น้ำจิ้มดูปากครูไอซ์ค่ะ dipping sauce เป็นไงนะ Deep, เป็นน้ำจิ้มแปลว่าจิ้มเป็นน้ำจิ้มวันนี้เท่านั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนภาษาอังกฤษต่อหรือว่าจะไปรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับครูไอซ์ตามได้ที่ไหนคะสามารถไปดู TikTok channel ของอาจารย์ได้นะครับพิมพ์ไปเลยว่า AJ ย่อมาจากอาจารย์ AJ Ice ครับติดกันไหมเว้นวรรคครับเว้นวรรค AJ แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ Icemันจะขึ้นมาน่าจะเป็นชาแนลแรกที่ขึ้นเลยเพราะว่าเป็นชาแนลที่มีผู้ติดตามเยอะมากไม่เชื่อลองเข้าไปดูตอนนี้เลยนะคะถ้าเกิดไม่เข้า TikTok ตอนนี้ลองเสิร์ชใน Google ก็น่าจะเจอแล้วแหละส่วนใน Google ก็น่าจะเจอครับน่าจะขึ้นมาเหมือนกันครับโอ้ยสุดยอดเลยอาจารย์คะสุดท้ายนี้ฝากบอกคนที่อยากเล่น TikTok นิดนึงว่าถ้าเล่น TikTok เนี่ยเราจะได้อะไรจากมันบ้างค่ะจริงๆอ่ะมันนอกจากเราได้ความบันเทิงแล้ว TikTok มันมีอะไรเยอะแยะเลยครับส่วนตัวอาจารย์เองเราใช้ TikTok เนี่ยเป็นเหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่เราได้ฝึกฝนได้มาพัฒนาความรู้ความสามารถของเราเป็นการฝึกการสอนให้เรามีทักษะการสอนที่ดีขึ้นสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่น TikTok ใช่ไหมครับแรกๆอาจจะคิดเหมือนกันหมดเลยก็คือว่าเราเล่นสนุกสนุกผ่อนคลายคลายเครียดนะบันเทิงแต่ว่าจริงๆแล้ว TikTok เราทำอะไรได้เยอะแยะเลยบางคนอยากทำธุรกิจก็ใช้ TikTok ตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มในการโปรโมทธุรกิจของตัวเองอย่างเช่นที่มาใน PSU Bazaar นี่ครับแม่ค้าบางคนอาจจะเริ่มสนใจลองทำ Channel TikTok ของตัวเองดูไหมแล้วลองอัดคลิปวิดีโอนะครับลองมารีวิวสินค้าตัวเองบางทีไม่แน่ในอนาคตนะตื่นเช้ามาคนอาจจะคนดูอาจจะเป็นล้านเลยก็ได้ใช่ไม่มีใครรู้ครับอยู่ที่เราเริ่มลองทำตั้งแต่วันนี้เพราะฉะนั้นแล้วต้องเริ่มลองแต่วันนี้แล้วก็ไม่กลัวและกล้าที่จะเดินไปข้างหน้าใช่ไหมคะวันนี้ขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ไอซ์ด้วยค่ะดร.ศิรวิทย์อิทธิโสพลพิสารนะคะขอบคุณครูไอซ์มากเลยค่ะ